บัดนี้เขาชิเริ่มเชี่ยวบัดนี้นี่สตาร์ทปุ๊บเชี่ยวตัวนี้เวทคอมฟังแต่เสียงแบบนี้นี่แต่บึงไฟไฟทั้งขวามือมอดปั๊บก็ได้เจ็บแน่มอดได้ก็บีบปุ่มตรงข้างซ้ายข้างขวาออกมาแล้วนี่เป็นประมาณนี้นี่ป้ากิโลหนึ่งได้บอกอะไรสวัสดี FC ของสว่าง Channel ทุกท่านสวัสดีครับผมมื้อนี้เฮามาเฮ็ดไส้กรอกอีสานตามออเดอร์อีกตามเคยเป็นคลิปแรกของเฮ็ดไส้กรอกอีสานปี2023เนาะพอมีออเดอร์มาอีก10กว่ากิโลนี่แหละเฮาก็เลยเฮ็ดประมาณ25หรือว่า25กิโลอ่ะมาติดตามเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋โอเคตามมาเบิ่งเลยมื้อนี้เฮากะเลือกเอาซีนหมูขาทั้งขาหลังเนาะมันสิมีกระดูกอยู่เราใส่ประมาณ5ก้อนจะหน่อยให้มาดามเพิ่นเลาะเอาซีนออกจากกระดูกแล้วเพิ่นก็สิซอยนี่เพิ่นเริ่มเลาะแล้วเฮาเฮ็ด5ก้อนก้อนนึงก็ประมาณ5กิโลปลายนี่แหละทั้งเครื่องทั้งหยังก็สิตกประมาณ24หรือ25 24 25กิโลนี่แหละเอามาติดตามเบิ่งว่าเด้ตอนนี้เพิ่นก็เลาะเอากระดูกออกจากซีนแล้วเพิ่นแล้วก็สิซอยเอาเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่เครื่องปั่นดอกซ้ํานี่ดิแล้วก็ซอยแล้วแล้วก็บ่ทันกันไปบดบ่เข้าใจบดน้อยๆบ่ให้มันมุนหั่นน่ะซอยเอาที่บ่นี่มันก็เลือกออกมาแนวนี้เป็นซีนเลือกเอาที่ซีนขาหลังมาปุ๋ยน้ํามันนี่เด้เพิ่นเฮ็ดหลังจากเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นก็มาปรุงรสเฮาก็บ่ได้อยู่เนาะเพิ่นถ่ายไว้ให้มีแต่เฮาไปทํางานกลับมาแล้วพอดีเพิ่นว่าเฮ็ดไว้แล้วก็เฮาก็เลยมาตัดต่อเฮ็ดคลิปอยากให้ FC เฮาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดกับลูกสาวเพิ่นไปได้หน่อยนึงแล้วพอดีเฮามาฮอดแล้วเฮาก็เลยมาว่าคิดต่อให้เพิ่นเนี่ยเฮาอันนี้อันนี้เพิ่นจากเพิ่นหยัดลูกสาวหยัดไปหน่อยนึงแล้วเนาะอันนี้พอดีค่อยก็สิมาเริ่มหยัดต่อบัดนี้นะพอดีเพิ่นเลิกเวียกมามาชิมกับตัวเก่าแล้วนี่ละนี่ดิเออนี่เอ้ลูกสาวหยัดไปได้หลายเติบแล้วเด้10เกือบ10กิโลพุ่นแล้วล่ะนี่แบบนี้มาแล้วก็เฮาก็มาเริ่มหยัดใส่ละกระมูลได้มั้ยเด้ลูกไก่ไก่ครึ่งเกือบครึ่งแล้วลูกสาวเฮ็ดไปเฮาเริ่มต่อบัดนี้ก็สิประมาณนี้แหละเฮาก็ทายให้เบิ่งดูละน้อยเฮ็ดสิว่ามีแต่เฮาทายให้เบิ่งเล็กอันละเล็กอันละน้อยนี่คือตัวนี้แม่นเฮาน่ะลูกสาวเฮ็ดออกมาแล้วเนาะกับเพิ่นกับมาดามจังได๋ค่อยสิเฮ็ดต่อนึงแล้วก็แล้วเฮาเบิ่งเฮาเสี่ยวเสี่ยวก็แม่นแต่ว่าเฮาดูดสุญญากาศเอาอากาศออกหั่นล่ะเพราะว่าเฮาเก็บไว้ในตู้เย็นได้ดนมันบ่มีกลิ่นว่าซั่นน่ะแต่ก่อนเฮาเริ่มมัดใส่ถุงยางแล้วใส่ฟิตเชอร์ไว้โลดแล้วมันเฮาเอาไว้เฮา4-5เดือนมาแล้วมันยังมีกลิ่นสาบตู้เย็นอันนี้ก็มาชิ้นตัวเก่าเฮานี่แหละมาดามมันหยัดใส่เข้าไปแล้วก็หมุนออกมานี่ละเฮาเคยถ่ายให้เบิ่ง 3-4 คลิปแล้วเนาะปีกายในปีนี้มันครั้งแรกเด้อของปี2023นี่นะเพราะว่าเฮาหาก็มีออเดอร์มา15กิโลเฮาก็เลยเฮ็ด25แล้วเฮ็ด25กิโลเนาะเพื่อไว้บ้าน10กิโลแล้วบ่ได้มีคนอยากมาซื้ออยู่เฮือนมาดามเราเฮ็ดกับลูกสาวแล้วก่อนค่อยสิมาเริ่มการมาแล้วก็เฮ็ดไปได้หลายเติบแล้วล่ะพอดีมันใส่เบิดแล้วก็ไปเอาล่างใส่มันหยัดใส่มานี่ดิปุ้นโอ้เต็ม3ติดตาเรื่องได้เรื่องอร่อยอร่อยตัวนี้นะแซ่บหลายปิ้งกินบ่บักคักมันขึ้นราคาเดี๋ยวนี้ซีนหมูกับเพลงเฮาก็เลยแต่ก่อนเฮาขายโล15เนาะบัดนี้เฮาก็ขึ้นไปอีก3ดอนเป็นกิโลละ18เหรียญมองนี่แหละประมาณนั้นกินได้ทั้งคนซื้อคนขายเนาะเฮาก็เฮ็ดยากสัวสิได้นั่นกิโลละ18เหรียญก็ใส่อุดหนุนใน FC อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ได้นี่ดิเฮาเฮ็ดไปก็ใกล้สิแล้วแล้วเด้นี่เฮาเฮ็ดไปจังได๋เฮาก็สิเสี่ยวหรือว่าเฮาสิดูดสุญญากาศบ่ภาษาไทยนี่ดิเฮาเฮ็ดเป็นแนวนี้แล้วเฮาสิใส่ถุงแล้วเฮาดูดเอาอากาศออกดูดอากาศออกแล้วมันก็มาเก็บไว้ได้โดนว่าซั่นไว้ในกล่องชิลเตอร์ในตู้เย็นเฮามันดุนมันบ่มีกลิ่นเหม็นของตู้เย็นเข้าไปว่าซั่นนี่เฮาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วบัดนี้วันนี้เฮาก็สิมาแพ็คสั่งกิโลเนาะแพ็คใส่ถุงใส่ถุงละกิโลปลายหน่อยนึงเพราะว่าเฮาอันน่ะสิเสี่ยวดิเฮาต้องใส่เป็นกิโลขึ้นแล้วเฮาก็
เชี่ยวถุงมันเชี่ยวคือว่าเขาดูดเอาอากาศออกภาษาเขาเนาะดูดเอาอากาศออกจากใส่ถุงให้มันมีแจนั่นแล้วมันก็เก็บไว้ได้ดุนคือว่าวนะนี่ๆตอนนี้มาดามแล้วกำลังเริ่มสั่งหยกโซให้บุญอีกคนนึงโอ้บ่ธรรมดาหลังจากนั้นเราก็หยกเราก็สิสั่งบัดนี้นะครับอ้าวสั่งเขาก็สิเชี่ยวเลี้ยงมาเบิ่งวันนี้เราสั่งแล้วเป็นกิโลมาแล้วค่อยก็เอาใส่ถุงเชี่ยวแนวนี้เชี่ยวนี่ก็จะดูดเอาสูญญากาศออกนี่เราก็สั่งเป็นกิโลกิโลไว้แล้วก็เขาก็เอามาใส่ถุงแล้วก็ดูดถุงแล้วก็ดูดใช้เวลาดูดเติบตัวนี้ก็แต่ว่าเขาตัดต่อมาดูดเขาทายนี่คือ6-7นาทีนึงเด็กมันดูดมันก็สิเสียงนั้นหน่อยนึงมันดูดเข้าไปมันดูดอากาศออกแล้วเขาเห็นจังซีแล้วเขาเก็บได้ดุ่ม5-6เดือนก็บ่มีกินแต่ก่อนเขาขายเขาเลยบ่ได้เห็ดตกปีใหม่มันแล้วแนวคิดของมันเป็นแนวใหม่เลยผมบอกมันดูดวัดอากาศแบบนี้สบายนี่นะนี่เขาเห็ดจังซีเราไปจนฮอด24-25เขาแล้วเราขึ้นไปเป็น25บ่ถึงได้24กิโลมันนับสุดท้ายมาได้24กิโลเฮ็ดแล้วแล้วก็เอาใส่กะละมังไว้บัดสุดท้ายแล้วเฮาก็จังก็ได้เข้าห้องเย็นมากิโลนึงเข้าฟิชเชอร์ไว้นี่กิโลนึงคนละวันนี้หน่อยหลายขนาดนี่มันก็เฮ็ดจนสิละเฮ็ดป้าเฮ็ดไปก็จนมาพุ่นวันนี้แล้วปั๊บมันก็มานับเบิ่งบัดนั้นได้ประมาณคือว่าสิเป็น25แถวละ6 6 4 24ได้24กิโลนี่ได้แถวละ6ถุงที่เฮามาวางไว้นี่ก็ประมาณนี้ละอันนี้น่ะนี่ละอันนี้เฮ็ดใส่อัวครั้งแรกของปี2023หรือว่า2566เนาะถ้าบ่ได้ถ่ายคลิปไปเบิ่งปีนี้น่ะก็คลิปที่2บ่ตัวนี้คลิปแล้วนี่มันคลิปอีหยังเพราะว่าบ่มีเวลาได้ไปเฮ็ดงานเฮ็ดการแล้วก็เลยมาหาก็ได้คลิป2คลิป1ปีนี้จนสิเบิดเดือนนึงแล้วบัดนี้หลังจากกันน่ะอันนี้เฮาเฮ็ดแล้วเฮาก็สิไปเข้าซ่องฟิตเนาะภาษาไทยเฮาอยู่นี่เฮาไปเข้ากงชิราเตอร์ไปเข้าให้มันแข็งคันเฮาเอาไว้นอกดุลละมันสิส้มบางคนเขาสิบ่มักแล้วเฮาก็ให้มาเบิ่งตื้มหน่อยนึงบัดนี้เฮาสิเตรียมอันน่ะเฮ็ดไส้กรอกหวานไปให้ท่านอีเรมาดามสุภลักษณ์อยู่ออตตาวาเนาะนี่ดิอันนี้เฮาเตรียมน้ํามันสิเฮ็ดไส้กรอกหวานไปให้มาดามสุภลักษณ์อยู่ออตตาวากับโมเชอร์อีเพิ่นสิเอาใส่งานบวชลูกชายเพิ่นว่าซั่นเด้เฮาก็เลยว่าเตรียมเฮ็ดไว้อันนี้เฮาซอยน้ํามันไว้ไส้กรอกหวานต้องได้ใส่น้ํามันพอดีมาดามแดงเพิ่นมาซอยก็เลยว่าเอาซอยๆกันถามเพิ่นคือบ่มาเมื่อวานนี้เนาะว่าตอนเฮ็ดใส่อ้วนนี่ก็สิประมาณนี้แหละอันนี้เพิ่นเตรียมไว้ได้เกือบ5ดอนแล้วก็เตรียมไว้เฮ็ดอันน่ะใส่กอกหวานให้อันน่ะลูกท่านเอเดือน4เดือน5เพิ่นสิบวชเด้ไปมวนให้ลูกท่านเอเนาะเอาไปกินให้แค่กินซะดอกประมาณนี้แหละขอบคุณแก่นักเอฟซีของสว่างชาแนลทุกท่านติดตามชมมาตลอดพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย